เอ้ยโย่ what's up สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงระบบเหรียญตาสัญลักษณ์ที่มันกำลังจะมีเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ระบบพลังแฝงที่มันจะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเราก็ปฏิเสธระบบเหรียญนี้ไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะทำให้ความเท่าเทียมของผู้เล่นเนี่ยลดลงมาอยู่พอสมควรนะฮะประมาณ 10-20% เลยนะใครที่เติมเงินแล้วก็เล่นบ่อยๆเนี่ยเหรียญของเขาก็จะมีเหรียญที่คุณภาพดีๆมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมซึ่งในมุมมองของผู้เล่นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็จะเป็นการทำให้ความเท่าเทียมกันในเกมเนี่ยมันแตกต่างลงนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเหรียญดีๆเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นถึง 10-20% เลยนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองของทางผู้พัฒนาเกมมันก็จะมีอีกมุมมองนึงนะครับซึ่งการสร้างเกมมาแบบนี้แน่นอนว่ามันก็เป็นธุรกิจนะเขาสร้างเกมมาเขาก็จะหวังรายได้แล้วก็หวังกำไรอยู่แล้วนะครับผมโอเคแต่มันก็มีส่วนช่วยในการเล่นก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ฮะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ก็ถือว่ายังพอรับได้ยังพอสู้ได้อยู่นะครับและคลิปนี้ผมก็มีตัวอย่างใหม่เบื้องต้นของเหรียญที่มันกำลังจะเข้ามาแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษที่มันจะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมตรงนี้ผมก็ยกมาแค่ไม่กี่อันเท่านั้นนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มเหรียญแรกเนี่ยจะเป็นเหรียญเชนซี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เพิ่ม HP ให้กับเรานะแต่ว่ามันจะไปลบค่าดีเฟนส์นะเหรียญอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสายแทงค์นะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์พิเศษของมันเป็นสีขาวนะถ้าเกิดว่าเก็บตามที่เขาบอกเนี่ยมันก็จะบวกเปอร์เซ็นต์เลือดให้กับเรานะครับความสามารถก็มีตามนี้นะครับ HP 30 40 50แล้วแต่ว่าเหรียญจะเป็นเหรียญอะไรนะครับทองแดงเงินหรือว่าเหรียญทองนะต่อมาก็จะเป็นคาบุโตะครับอันนี้มันจะเน้นไปที่อัตราการติดคริติคอลนะครับผมสีเอฟเฟกต์ของเหรียญมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะซึ่งมันก็เหมาะสมด้วยถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใส่ให้กับสายโจมตีนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์พิเศษก็จะเพิ่มความแรงในการโจมตีนะ yeah, อัตราติดคริก็จะมี 0.6 0.8 แล้วก็ 1% ตามลำดับนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานะครับมันจะมีค่าสถานะตรงนี้หลายอย่างเลยนะที่มันกำลังจะโดนเนิร์ฟนะคริติคอลเรทก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะครับ อันถัดมาก็จะเป็นคาบูท็อปนะครับอันนี้ก็เพิ่มอัตราคริเรียนเหมือนกันนะเอฟเฟกต์แฝงมันก็จะเพิ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะกับทั้งสายแทงค์แล้วก็สายโจมตีเป็นหลักเลยนะครับอันต่อมาก็จะเป็นมิวนะฮะมิวก็จะลบ HP ของเราแล้วก็เพิ่มอัตราการลดคูดาวให้กับเรานะครับสีทองแดง 0.3% สีเงิน 0.4% และสีทอง 0.5% อัตราลดคูดาวนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์พิเศษมันก็จะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดสีม่วงเนี่ยมันจะเพิ่มค่า FP Defense ให้กับเราใช่ไหมครับเหรียญต่อมาก็จะเป็นของไซเทอร์นะฮะอันนี้มันก็จะลบค่า Defense แล้วก็ไปเพิ่มอัตราคริติคอลเรทนะเอฟเฟกต์พิเศษมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับผมและอันถัดมาเลยครับเอฟเฟกต์พิเศษที่มันจะเพิ่มเข้ามานั่นก็คือ Deep Blue หรือว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับปกติมันจะเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วนะซึ่งสีน้ำเงินเข้มถ้าเราใส่3เหรียญเนี่ยมันก็จะลบ 1% อยู่ใน Move Chart นะครับถ้า5เหรียญก็ลบ 2% อัตราการชาร์จอยู่ใน7เหรียญก็ลบถึง 4% อัตราการชาร์จอยู่ในนะฮะจะทำให้การชาร์จอยู่ในเนี่ยมีระยะเวลาที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเหรียญแรกเลยก็จะเป็นเดจินี่นะฮะมันก็จะเพิ่ม HP ให้กับเราแล้วก็ไปลบความเร็วการวิ่งการเคลื่อนที่ของเรานั่นเองนะครับอันถัดมาก็จะเป็นดากอนเน่นะก็เอฟเฟกต์คล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้มันจะเพิ่ม HP แล้วก็ไปลบATK ของเรานะฮะและอันสุดท้ายก็จะเป็นดาโกไนนะฮะจะเพิ่ม HP ให้กับเราแต่ว่าไปรบพลังป้องกันทางเวทแทนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษของดาโกไนมันก็จะมีเพิ่มเติมเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็สีขาวนะครับผมก็จะเหมาะกับสายแทงค์สายซัพพอร์ตเลยนะ yeah. และนี่ก็เป็นตัวอย่างเหรียญที่มันกำลังจะมีเข้ามาจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เหรียญทั้งหมดที่มีในตอนนี้แล้วก็กำลังจะมีเข้ามาเนี่ยที่ใต้คลิปเลยนะครับใครอยากศึกษาก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะอย่างที่บอกไว้ว่าระบบเหรียญอันนี้นะครับมันจะทำให้ความแตกต่างของผู้เล่นเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะครับใครเล่นบ่อยใครมีเงินไปเยอะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่สร้างความได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในมุมมองของผู้พัฒนามันก็จะเป็นการสร้างกำไรให้กับเขานั่นเองนะครับผมเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท